สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับทาร์ทเอิร์ธในรายการทาร์ททองครับผมทศพลนะครับน็อตแล้วก็อาจารย์หน่องธวัชชัยสุโขครับวันนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญนะครับที่เป็นผู้ที่บุกเบิกนะครับทางด้านเกี่ยวกับจิวเวลรี่นะครับเป็นใช้คำว่าอะไรเป็นอาร์ตจิวเวลรี่เป็นอาร์ตจิวเวลรี่อาร์ตจิวเวลรี่นะครับจิวเวลรี่แต่เราก็รู้อยู่แล้วเป็นแหวนเป็นสร้อยเป็นต่างหูแล้วก็ว่าไปนะครับแต่ว่าอาร์ตจิวเวลรี่ที่วันนี้เราเชิญเราครับกำลังทำอยู่เนี่ยเราสนใจน่าสนใจมากช่วยแนะนำตัวนิดนึงครับอัตตินุสตันติวิทย์นะคะชื่อเล่นว่าเจ้ยทำอัตตาแกลเลอรี่ค่ะอัตตาได้ไหมไม่ก็ถือว่าเจ้ยแล้วบางคนอาจจะเรียกว่าอัตตี้นะครับเป็นใหญ่ใหญ่เรื่องอัตตี้ทำเกี่ยวกับจิวเวลรี่ที่เป็นศิลปะนะฮะที่อยู่ที่ปัจจุบันที่เป็นแกลเลอรี่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ Warehouse 30ย้ายไปได้หลังช่วงโควิดค่ะเปิดถ้าเปิดนับตั้งแต่วันแรกที่เปิดเลยเนี่ยเข้าปีที่14แล้วอะเร็วมากเลยอะเปิดปี2010ที่ OP Garden นะฮะที่เป็นที่ออฟฟิศเก่าของพวกเราใช่ครับก็ที่เราอยู่ที่ OP Garden ช่วยมีพื้นฐานหรือว่าเรียนมาทางไหนหรือว่ามีเป็นยังไงบ้างครับคือจริงๆเราเรียนจบม.ต้นม.ปลายที่นี่เสร็จเราก็ไปต่อที่อเมริกาแต่ว่าตอนที่ไปต่อเนี่ยค่ะก็เรียนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพราะตอนนั้นเนี่ยเรื่องโลกร้อนเรื่องอะไรเนี่ยเพิ่งจะเริ่มบูมมาเราก็คิดว่าเออเราอยากจะทำอะไรที่มันเกี่ยวกับช่วยเหลือโลกเอาเพิ่งจริงตอนนั้นอะอยากเรียนศิลปะกับวิทยาศาสตร์ไปพร้อมๆกันคือสถาปนิกแต่ว่ามีผู้ใหญ่ที่เคารพท่านนึงเป็นสถาปนิกท่านบอกว่าถามคำถามนึงถ้าเผื่อออกแบบอะไรไปแล้วลูกค้าไม่ชอบขอให้เปลี่ยนจะเปลี่ยนไหมเราบอกไม่เปลี่ยนเขาบอกงั้นอย่าเป็นเลยสถาปนิกก็ปัญหาคลาสสิกเราก็เลยงั้นก็ไปเรียนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมละกันเพราะตอนนั้นมันเป็นศาสตร์ใหม่แล้วก็ชอบเนี่ยชอบณตอนนั้นเราก็แบบเก็บสะสมหินสะสมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่เราอินอยู่แล้วด้วยไปเรียนทางด้านนั้นแต่ว่าระหว่างที่ไปเรียนเราก็ยังแบบยังมีความสนใจทางด้านศิลปะก็ลงคอร์สเรียนตอนกลางคืนไปเรียนทำแหวนตอนปี2ที่อเมริกาเรียนทำแหวนแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมากเลยที่สิ่งที่เราเห็นอยู่ในหัวเนี่ยเราสามารถทำออกมาได้ด้วยมือของเราเองก็เลยติดใจตั้งแต่ตอนนั้นแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสไปสัมผัสจิวเวลรี่เลยจนกระทั่งหลังจากที่จบปริญญาโทแล้วไปเรียนโททางด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลไม่ได้เกี่ยวเลยค่ะกลับมาที่สถาปนิกจริงๆแล้วอยากถ้าอยากทำแล้วไม่ต้องแก้ต้องไปเรียนอะไรอาจารย์ก็ไม่ต้องดังก่อนถ้าดังแล้วก็ไม่มีใครแก้ใช่แต่ว่าสถาปนิกจะดังไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าเอาเข้าจริงเนี่ยก็อย่างที่สถาปนิกได้พูดอะเมื่อส่งแบบไปแล้วไอ้ภาพของเรากับภาพของเขาของลูกค้ามันไม่ตรงกันบางทีเนี่ยมาพร้อมแคตตาล็อกเลยก็เลยไม่ค่อยไม่มีเวทีให้แสดงผลฝีมือของตัวเองด้วยก็เลยไปเรียนอะไรเนี่ยสิ่งแวดล้อมไปเรียนก็ดูแล้วเหมือนกับจะไปอีกทางนึงใช่ตอนนั้นคือตอนนั้นคิดอยู่ว่าจะต่อปริญญาเอกไหมด้วยซ้ำแต่ว่าช่วงนั้นน่ะก็ได้ไปเรียนทำจิวเวลรี่เพิ่มเติมแล้วทั้งอาทิตย์นี่ก็มีความรู้สึกว่าแบบเราเฝ้ารอวันที่จะได้ไปทำจิวเวลรี่อ่ะมากกว่าที่จะไปทำงานนะตอนนั้นทำงานที่มหาลัยมันสนุกแล้วมันก็แบบมาคิดต่อว่าเอ้ยแหวนเราจะแก้ปัญหาการจะเอาแหวนมาทำให้มันเป็นตรงนี้ตรงนั้นอะไรเงี้ยทำยังไงตอนนั้นแหวนอะไรก็คือจริงจริงแหวนทองแหวนงานชิ้นแรกงานชิ้นแรกงานชิ้นแรกเป็นแหวนเงินค่ะแล้วก็หัวแหวนเนี่ยจะเป็นหินที่เขาเรียกว่าเฮมาไทต์แล้วหินเนี่ยมันก็จะเป็นหัวแบบโรมันเราเป็นคนเกิดช่วงเดือนธันวาเนาะราศีธนูเราก็เลยออกแบบให้มันมีแบบมีธนูมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เป็นแหวนวงแรกที่ทำซึ่งปกติแหวนวงแรกที่คนอื่นทำก็จะเป็นวงกลมของเราแหวนไม่กลมอยู่ไหนล่ะครับนี้อยู่ที่บ้านเดี๋ยวส่งรูปมาให้ดูมันเป็นจุดกำเนิดจุดกำเนิดเป็นต่างกลับมาถึงโอเคไปเรียนอเมริกาแล้วทำพอจบกลับมาแล้วทำอะไรก่อนคือจริงๆเนี่ยพอไปเรียนทำแหวนเนี่ยมันก็ยังเป็นในเชิงของฮอบบี้เนาะหลังจากนั้นก็พอจะไปเรียนดูว่าจะสมัครปอเอกแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ย
การสมัครปอเอกมันไม่ง่ายมันก็ต้องมีทั้งสอบต้องมีทั้งขอทุนต้องมีทั้งอะไรหลายๆอย่างซึ่งเพื่อนที่อยู่ที่นั่นเนี่ยใช่เพื่อนที่อยู่ที่นั่นเขาก็บอกมันแข่งขันกันสูงมากและตลาดนะตอนนั้นคือจบปริญญาเอกมาแล้วงานที่ได้คือไปเป็นอาจารย์สอนฟิสิกส์อยู่ที่ไฮสคูลเราก็บอกว่าเฮ้ยเรียนตั้งหลายปีกว่าจะจบแล้วไปสอนฟิสิกส์เนี่ยนะมันอาจจะไม่ใช่มั้งนะตอนนั้นก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเผื่อสมมติว่าเรายังอยากจะกลับมาเรียนอีกตอนที่อายุ50 60มันยังมีความเป็นไปได้เพราะที่อเมริกาเขาเปิดกว้างไม่จำกัดอายุใช่เราก็เลยบอกว่างั้นนะตอนนี้ลองไปลองอย่างอื่นที่เราสนใจละกันก็เลยกระโดดข้ามมาไปทางด้านงานจิวเวลรี่เลยก็ข้ามไปฝั่งแคลิฟอร์เนียไปเรียนดูเพชรดูพลอยนึกได้เลยใช่เพราะณตอนนั้นเราคิดว่าจิวเวลรี่คือเพชรพลอยเพราะบ้านเรานะก็เท่านั้นหลังจากนั้นพอเรียนเพชรพลอยเสร็จก็อยากจะเรียนทำเพิ่มก็เลยไปลงเรียนที่อิตาลีที่ฟลอเรนซ์พอไปที่นั่นเนี่ยใช่มันก็เริ่มได้มีโอกาสไปดูงานที่เยอรมันที่เนเธอร์แลนด์แล้วก็ไปเห็นงานจิวเวลรี่ที่มันแตกต่างกันเกือบจากสิ่งที่เราเคยเห็นเลยเป็นใจเอาผมเองนะแหวนมีเพชรมีทับทิมหัวเรามีแค่นั้นแต่จริงๆแล้วพอเจอแต่เนี้ยพอไปที่นั่นเนี้ยไม่มีคือวัสดุมีค่าที่สุดของเขาคือเงินที่เขาใช้นอกนั้นมันก็จะเป็นแบบผ้าเป็นกระดาษเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะเอามาสร้างงานซึ่งที่เขาเรียกว่าเป็น art jewelry หรือว่าบางทีเรียกว่า contemporary jewelry เนี่ยเพราะว่าคอนเซปต์การสร้างเนี่ยมันเหมือนการสร้างงานศิลปะขึ้นมาชิ้นหนึ่งมันไม่ใช่งานดีไซน์ตรงที่ว่ามันไม่ได้มี brief มาบอกว่าฉันอยากได้เพชร7กะรัตตัวเรือนแบบนี้แหวนไซส์นี้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นจริงๆมันเป็นสิ่งที่อาจจะต้องก้าวข้ามหน่อยครับว่าสิ่งที่ประเทศไทยหรือว่าคนไทยคุ้นเคยอย่างเงี้ยก็คือว่าเพชรกี่กรัมทองเท่าไหร่เอาไปลงรับจำนำแล้วมูลค่าอย่างนี้มันต่างยังไงจริงๆตัวที่มันเป็นจิวเวลรี่ที่มันเป็นอาร์ตอ่ะมันก็จะการให้เขาอาจจะใช้ทองก็ได้ถ้าคอนเซปต์เขาอาจจะทองคู่กับไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่การให้ค่าทางวัสดุจริงๆมาซัพพอร์ตความคิดมากกว่าแต่ว่าไอ้ตัวที่เป็นจิวเวลรี่ทั่วไปเนี่ยเน้นมูลค่า value ของพวกเพชรพลอยอัญมณีแล้วก็ทองคำเราจะสังเกตว่าทุกอย่างต้องเป็นทองคำขาวหรือว่าทองคำบริสุทธิ์อะไรเงี้ยจริงๆจิวเวลรี่เป็นงานอาร์ตที่มีมูลค่าสูงขึ้นไปได้นะคือมันจะมีงานจิวเวลรี่ที่เป็นงานอาร์ตอยู่2ส่วนส่วนนึงคืองานที่ถูกสร้างมาด้วยศิลปินที่อยู่ในวงการจิวเวลรี่เขาก็จะมีอยู่กลุ่มนึงกับอีกกลุ่มนึงเป็นงานที่เขาเรียกว่าอาร์ติสต์จิวเวลรี่เช่นงานของที่เคาน์เตอร์เป็นคนทำงานที่ไอเวเวทำอันเนี้ยมันจะมีมูลค่าเพราะมันถูกอิงอยู่กับตลาดคอนเทมพอรี่อาร์ตอันเนี้ยมูลค่าสูงที่แบบใครๆก็รับรู้ตรงนั้นได้แต่พอมันมามีโอกาสแต่ถ้าเผื่อมันมาเป็นไอ้ส่วนที่มันเป็นจิวเวลรี่อาร์ติสต์เป็นคนทำอ่ะตลาดมันนิชมากๆตลาดมันเล็กยังเล็กอยู่มีศิลปินแล้วศิลปินที่เริ่มทำงานตรงนี้คือยุค60 70เขายังไม่ตายมันก็ยังไม่มีตลาด2เข้ามาให้เห็นเรื่องแวลูตรงนั้นเปลี่ยนนะสมัยก่อนจะเป็นไงสมมติเราอยากได้แหวนคาเทียร์ครับสิ่งที่รุ่นพ่อแม่เราทำคือไปที่ร้านทองแล้วบอกไปทำแบบนี้เรียกว่าแล้วก็จะบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันดีกว่าเพชรมันน้ำดีกว่าน้ำหนักทองฉันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยแต่ปัจจุบันเห็นไหมว่าแบรนด์จิวเวลรี่เนี่ยอย่างเช่นอาบานเทียนเดิมแหละก็อาจจะไม่ได้แบบแต่มูลค่ามันขึ้นเรื่อยๆจนจะไม่เหมือนกับของที่ทำขึ้นมาเพราะฉะนั้นคนที่ยอมรับจิวเวลรี่อย่างนี้ผมคิดว่าเขาดูหลายอย่างนะเพราะสมัยก่อนเนี่ยดูที่มูลค่าของโลหะมีค่าจริงๆแต่พูดถึงนะปัจจุบันเนี่ยเราใส่เรื่องของดีไซน์ด้วยตะปูนั่นจีนะคือถามว่าไปร้านทองเนี่ยก็คงไม่กี่บาทเพราะว่ามูลค่าทองมันเยอะนะเราเพชรก็บ้านเราเรียกว่าอะไรเสร็จแล้วไม่จริงๆพวกนี้มันเป็นเรื่องรสนิยมของคนใช้ด้วยมันดีขึ้นเรื่อยๆคือเวลาเราใช้ที่มันเป็นจิวเวลรี่ดีไซน์หรือว่าที่จิวเวลรี่ที่เป็นอาร์ตน่ะมันก็พูดถึงตัวตนของผู้ใส่ด้วยมันบางคนก็จะชอบเพชรเม็ดโตโตหรือว่าเหมือนสมัยก่อนในรุ่นพวกพี่ก็เรียกถ้าใส่นาฬิกาทองคำจะเหมือนพ่อค้าหมูอะอะไรค้าหมูแล้วแหละพูดเล่นอําเล่นก็ดีใช่แล้วก็มันก็คือมันพูดตัวตนของเราด้วยว่าเราเป็นยังไงเรายืนอยู่จุดไหนก็อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ตัดสินใจเรียกชื่อแกลเลอรี่ว่าอัตตาเหมือนกัน
ช่ไหมคือจริงตรงประเด็นก็เราจะเข้าตรงนี้เลยไม่ที่มาของอัตตาจริงมันคือชื่อกับนามสกุลอัตินุตตันติวิทย์ AT ก็มาจากอัตติใช่ไหมคะ TA ก็คือตันติวิทย์เอามารวมกันคือมันมาแบบนั้นเลยแต่พอมันมาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันกลายเป็นคำว่าอัตตาซึ่งเราก็มาคิดว่าคำว่าอัตตามันคืออะไรในเชิงศาสนาพุทธมันไม่ดีคุณไม่ควรมีอัตตาใช่ไหมแต่เรามาคิดกลับกันว่าในเชิงของการทำงานศิลปะมันต้องมีอัตตาตมันต้องมีความเป็นตัวตนของศิลปินออกมาผ่านชิ้นงานเพราะฉะนั้นเราก็เลยตัดสินใจใช้คำนี้เพื่อที่จะทำงานกับศิลปินที่เขาอยากจะเอาความเป็นตัวตนของเขาผ่านงานของเขาออกมาโดยที่ไม่คิดว่าเทรนด์มันเป็นยังไงแล้วแบบทำอันนี้ออกมาจะมีคนซื้อไหมในขณะเดียวกันเราก็พยายามจะหาลูกค้ากลุ่มที่อยากจะแสดงออกในความเป็นตัวตนของเขาผ่านงานที่เขาซื้อไม่ใช่บอกว่าเอ้ยฉันเห็นดาราคนนี้ใส่อันนี้มีไหมไม่บอกป่ะมันก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะตอบโจทย์คนละโจทย์กันคำว่า why ของการซื้อขายมันก็คนละแบบกันซึ่งความยากมันอยู่ตรงเนี้ยว่าคนบ้านเราอาจจะยังไม่ค่อยกล้าที่จะแสดงออกถึงความเป็นตัวตนของเขาออกมามากนักมันคือเอเชียนคัลเจอร์นี่แหละตาไม่ได้เพราะมีทีเดียวใช่น้อยกว่านั้นมากเพราะฉะนั้นคุณจะไปตามลิซ่าใส่อันนี้เนี่ยลิซ่าเป็นอื่นคู่แต่นี้คือคนที่มาใช้งานแบบนี้จะไม่ใช่เทรนด์เซตเตอร์เพราะมันไปสร้างเทรนด์ไม่ได้เพราะมันไม่มีให้คนตามแต่ว่าจะเป็นยูนิคอินดิวิชวลมันเหมือนเวลาเราดูชนเผ่าแอฟริกาหรือว่าชนเผ่าต่างๆเนี่ยเครื่องประดับน่าสนใจมากมันคือหลุดจากกระแสหลักกรอบความคิดใหญ่ๆเลยว่ามันต้องเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ใส่หรืออะไรแต่มันเป็นการเพื่อวัตถุประสงค์ของเขาวัตถุประสงค์อาจจะเพื่อจิตวิญญาณอะไรก็ได้พวกชนเผ่าและตัวที่มันเป็นศิลปะเองมันกำลังสื่อความหมายแบบนั้นด้วยเฉพาะเจาะจงออกไปมันก็เป็นศิลปะคือการสื่อสารเนาะมันก็เป็นเครื่องมือในการสื่อสารเนี่ยไปอยู่อิตาลีละแล้วไปต่อในตรงไหนก็ไปดูงานที่เยอรมันแล้วก็ได้อินสปิเรชันมาบอกว่าเออเราอยากทำงานแบบเนี้ยมันไม่มีเพชรไม่มีพลอยแต่ว่ามันเป็นเรื่องความคิดล้วนๆใช่ไหมคะแล้วก็ที่ณตอนนั้นที่ไปในช่วงปี 2004-2005เขามีแกลเลอรี่ที่นำเสนองานจิวเวลรี่โดยเฉพาะเราก็เลยคิดว่าเออถ้าวันหนึ่งมีโอกาสก็อยากจะมีแกลเลอรี่แบบนี้ในเมืองไทยบ้างเหมือนกันเนาะกลับมาเมืองไทยปลายปี2006มาอยู่แบบจริงจังก็เริ่มทำงานจิวเวลรี่ของตัวเองแต่ก็จะมีปัญหาว่าจะไปฝากขายที่ไหนเพราะว่ามันไม่ใช่จิวเวลรี่ที่มันเหมือนว่าแบบเพื่อการตกแต่งอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยช่วงนั้นกลับมาก็มาเจอศิลปินไทยอีก 2-3 คนที่เพิ่งกลับมาจากเมืองนอกเขาก็ไม่มีตลาดเหมือนกันก็เป็นจุดเริ่มต้นเลยก็เป็นจุดเริ่มต้นว่าโอเคงั้นเราทำงานด้วยกันเราพอจะมีทุนทรัพย์ในการที่จะเริ่มแพลตฟอร์มในการขายคุณก็เป็นศิลปินคุณก็เอางานมาแสดงแล้วเราก็เริ่มจากตรงจุดนั้นปี2004ก็เปิดที่แรกที่โอพีการ์เด้นตอนนี้ผ่านมาก็เนี่ยใกล้ๆ10เกือบ10ปีนี้ก็ครบ14ปีอ่ะ14ปีแล้วถือว่าผ่านร้อนผ่านหนาวว่ะตั้งแต่เปิดมาจนถึงวันนี้การเรียนรู้หรือว่าลูกค้าเป็นยังไงบ้างลูกค้าก็ยังเป็นกลุ่มเล็กๆอยู่แต่ที่น่าสนใจคือลูกค้าเป็นผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิงซื้อให้แฟนหรือเปล่าไม่ซื้อให้ตัวเองซื้อตัวเองเลยคือจะมีบางทีเข้ามาเป็นคู่ผู้หญิงจะใช้เวลาเลือกเยอะมากอันนี้ยังไม่ชอบอันนี้เพื่อนจะรู้ไหมว่ามันราคาเท่าไหร่นู่นนี่นั่นผู้ชายมาปุ๊บเดินไปเดินมาผมเอาชิ้นนี้เออแบบนั้นเลยคือมันก็สอให้เห็นถึงความการยอมรับเมนทาลิตี้ของผู้ชายว่าเขาโอเคที่เขาจะเป็นอย่างนี้ผู้หญิงยังยึดติดอยู่กับว่าภาพลักษณ์ที่แบบคนอื่นจะมองเข้ามาหาเราว่าเป็นยังไงหรือว่าบางทีเนี่ยสามีภรรยาเข้ามาแฟนบอกว่าแบบสามีบอกชิ้นนี้เหมาะกับคุณมากเลยหรอไม่แน่ใจว่าเราจะใส่ได้ไหมคือบางทีเนี่ยแฟนเห็นคุณว่าคุณเป็นคนแบบมีคุณค่าแบบนี้แต่ตัวเองอ่ะอาจจะยังไม่มั่นใจพอที่เราแบบได้เหรออะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเพชรแล้วไม่สวยก็ยังพอรับได้พอรับได้อยู่ใช่ไหมผมว่าเรื่องคุณภาพหรือว่าอะไรต่างๆมันอยู่ที่ตลาดรองด้วยนะเวลารีเซลหรืออะไรเงี้ยมันจะต้องมันจะต้องใช้มันไม่ขายของนี่หรือว่าผู้ชายเป็นนักสะสมเนี่ยเราไม่ขายเราซื้อแล้วเราก็คิดว่าเออไม่ขายมันเป็นตัวเราเองแต่ว่าอย่างผู้หญิงอาจจะแบบซื้อกระเป๋าอาจจะเปลี่ยนแต่ถ้าถือว่าเออเนี่ยพอเอาเพิ่มเงินไปเอาอีกรุ่นนึงอะไรอย่างเงี้ยนะก็คิดว่าตลาดดอกสำคัญแล้วก็อีกอย่างหนึ่งด้วยความว่าบ้านเราอะคำว่าจิวเวลรี่มันคือของที่ส่งต่อไปให้ลูกรุ่นหลานนึกออกไหม
เออเขาจะคิดไปในเชิงนั้นว่ามันคุ้มกับการลงทุนไหมที่ว่าแบบจะเอาไปให้อันนี้ซื้อสมมติว่าซื้อเพชรมันมีเพชร3เม็ดอยู่ในนั้นก็คิดแล้วเม็ดนี้เดี๋ยวให้ลูกสะใภ้คนแรกคน2คน3หรือเปล่าแต่ว่าพอมันมาเป็นการขายเนี้ยมันแย่กว่าไม่จริงๆตัวจิวเวลรี่ที่เป็นอาร์ตอ่ะมันกำลังเหมือนเป็นช่องเล็กๆประตูเล็กๆเรื่องหนึ่งที่จะส่งต่อวันนี้นดซื้องานจิตรกรรมต้องแขวนไว้ที่บ้านนะอันนี้พาไปได้ครับแล้วมันกำลังพูดถึงว่าคุณคืออะไรแล้วก็มันตั้งคำถามได้และเรียกร้องความน่าสนใจได้คือมันก็เป็นมุมเล็กๆอ่ะแล้วเมื่อเราสะสมอาร์ตไม่ว่าประติมากรรมหรือว่าเพ้นท์อะไรอย่างเงี้ยมันจะอยู่ที่บ้านเรามีความสุขที่บ้านแต่อันนี้เราพกติดตัวได้เมื่อวานใส่สร้อยเส้นหนึ่งไปงานเปิดที่มานิดเนี่ยค่ะครับมีคนหลายคนมากเลยเข้ามาประชิดตัวเลยนะขอจับสร้อยหน่อยได้ไหมสร้อยของใครสวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็น conversation starter สำหรับคนที่บางทีอาจจะไม่ได้มีความสนใจเรื่องศิลปะเลยช่วยเล่าประสบการณ์กับศิลปินที่ประทับใจแล้วก็ได้ผ่านเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่ารื้นใจที่ได้ทำงานด้วยคือช่วง10ปีแรกที่ผ่านมาต้องบอกว่าศิลปินส่วนมากที่เราทำด้วยจะเป็นต่างชาติเพราะว่าศิลปินไทยที่ทำงานทางด้านจิวเวลรี่เนี่ยน้อยมากใหม่มากตอนที่เราเริ่มเนี่ยเรางานเทศกาลแรกชื่อว่า11ศิลปิน11อัตตาก็จะเป็นศิลปินไทย11คน11ท่านตอนแรกเนี่ยมานะถึงจุดนี้มีทำงานจริงๆนะตอนนี้เหลืออยู่2หรือ3คนอะจำนวนของคนไทยมันก็ลดน้อยลงใช่ไหมคะเพราะว่าตลาดมันไม่ได้รองรับตรงนั้นก็ต้องเข้าใจว่าในบริบทบ้านเราถ้าเกิดมันทำเงินไม่ได้ก็ต้องหาเลี้ยงชีพทางด้านอื่นไปด้วยแล้วบางคนก็เป็นอาจารย์ยิ่งเป็นอาจารย์ก็ยิ่งแย่ยากต่อการทำงานแต่ศิลปินที่ทำงานด้วยส่วนใหญ่ก็เป็นต่างชาติเพราะต่างชาติเขาก็อยากจะเอางานมาที่เมืองไทยเขาเป็นตลาดใหม่ก็ถามว่าศิลปินที่สนมีความน่าสนใจในการทำงานด้วยก็จะมีทั้งศิลปินไทยที่เป็นญี่ปุ่นศิลปินญี่ปุ่นที่จบที่เมืองไทยชื่ออายาอิโตะคนนี้เป็นน้องที่แบบเจอโดยความบังเอิญเขาก็มาดูงานที่แกลเลอรี่เขาก็มาคุยแล้วก็ไม่ได้รู้จักหรอกว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงจนกระทั่งวันนึงอาจารย์ของเขามาติดต่อบอกว่าเนี่ยมีน้องคนนึงจะจบปอโทนะต้องหาพื้นที่แสดงงานให้เขาเพราะเขาเป็นคนญี่ปุ่นเขาไม่สามารถจะเขียนวิทยานิพนธ์เหมือนคนไทยปกติได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะให้เขาจัดงานแสดงแทนก็เลยมาแสดงที่แกลเลอรี่แล้วเราได้เห็นความพยายามเห็นวิธีการทำงานของคนญี่ปุ่นแบบ very Japanese เลยอย่างเงี้ยแล้วเราประทับใจกับการทำงานของเขาและณปัจจุบันผ่านมาเขาเริ่มทำงานเขาปี2014มั้งณตอนนี้เขาก็ยังทำงานอยู่ก็มีเพิ่งจัดนิทรรศการให้เขาไปแล้วก็แบบเป็นที่คือค่ะแบบคนชอบวิธีการคิดของเขาวิธีการทำงานของเขาอยู่เมืองไทยหรือเปล่าอยู่เมืองไทยค่ะ อยู่เมืองไทยแต่งงานกับคนไทยแล้วก็เราก็เนี่ยมีคิวเรเตอร์ที่อเมริกาติดต่อให้เอางานไปแสดงที่อเมริกาตอนช่วงก่อนโควิด2019คือน้องเขามีความสนใจเรื่องคิเนติกการทำงานที่เคลื่อนไหวได้ตีเสร็จเขาพูดเรื่องนั้นเขาก็ศึกษาคาวเดอร์ทิมแพนทิสแล้วก็อีกคนหนึ่งจอชวิกกี้จอชวิกกี้สามคนนี้คือแบบโมเดลของเขาเลยจนกระทั่งคิวเรเตอร์ที่อเมริกาติดต่อมาบอกว่าอยากจะแพริ่งงานจิวเวลรี่ของเขากับงานในเอสเซทของจอชวิกกี้จอชวิกกี้เสียชีวิตเอางานของเอสเซทเขามาแสดงร่วมกันน่ะมันมีความสำคัญกับศิลปินมากที่แบบได้แสดงงานกับเบอร์ใหญ่ที่เขาศึกษามาอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มตรงนั้นแล้วก็ณตอนนี้เราก็มีความพยายามที่จะนำเขาออกไปสู่ต่างประเทศมากขึ้นก็อันนี้ก็ประทับใจกับการทำงานว่าเขาทำงานเป็นโปรเฟชชั่นอลในอีกแง่นึงที่แบบอาจจะไม่ได้โปรเฟชชั่นอลมากเพราะว่าตลาดบ้านเรามันยังความเป็นโปรเฟชชั่นอลมันก็ยังยากอยู่แล้วคือจบใหม่มาปุ๊บทำงานเลยอย่างเงี้ยแต่เขาก็มีความมุ่งมั่นว่าโอเคอีก2ปีเขาจะมีงานโซโล่นะเขาวางแผนของเขาเอาไว้ว่าเขาจะทำอะไรบ้างเชื่อมีความคาดหวังอะไรกับวงการนี้บ้างถ้าเกิดพูดถึงวงการจิวเวลรี่นะตอนนี้เนี่ยเอาเข้าจริงๆอัตตาเองก็เปลี่ยนวิธีการคิดไปแล้วเหมือนกันด้วยความที่มันเป็นวิธีการมองเข้ามาหาจิวเวลรี่เนี่ย10ปีที่ผ่านมาเราพบว่ามันมีปัญหาตรงที่ว่าคนจะมองว่ามันคือจิวเวลรี่คนจะมองว่ามันไม่ใช่งานศิลปะคนจะมองว่ามันคืองานดีไซน์คนจะมองว่ามันคืองานคราฟต์ศิลปะก็ว่ามันเป็นอีกคนนี้คนจิวเวลรี่ก็ต้องออกเป็นงานศิลปะก็เลยกลายเป็นว่าเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีใครมันเหมือนไม่มีใครเป็นเทคโอเนอร์ชิพกับมันเลยแต่เราก็มามองว่าแล้วตกลงจิวเวลรี่คืออะไร
Jewelry มันคือวิธีการสื่อสารความคิดออกมาผ่าน material บางสิ่งบางอย่างซึ่งมันไม่ใช่ traditional material ในเชิงงานศิลปะมันไม่ใช่ oil on painting มันไม่ใช่ bronze sculpture ใช่ไหมคะเราก็เลยมามองว่าเราจะนำเสนองานประเภทนี้ในวงกว้างขึ้นได้ยังไงพอหลังจากโควิดตอนที่เราครบ10ปีเนี่ยเราก็เลยเหมือนหยุดคิดไปช่วงนึงช่วงโควิดแล้วก็เรียกว่าเป็นแก๊ปเยียร์เนาะเราหาเวลาค้นหาตัวเองเราก็มาสรุปว่าสิ่งที่เราอยากจะทำเราอยากจะนำเสนองานเกี่ยวกับ material การใช้วัสดุกับการใช้สกิลจากงานคราฟต์เนี่ยมาสร้างงานศิลปะเราอยากจะนำเสนอสิ่งนี้ซึ่งจิวเวลรี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของอันนี้แต่ว่าไม่ใช่สิ่งเดียวที่อยู่ในกลุ่มก้อนของงานที่เราอยากจะนำเสนอเพราะฉะนั้นณตอนนี้เราก็มีการนำเสนองานเท็กซ์ไทล์ด้วยงานเซรามิกเพิ่งจัดแสดงงานพิติวไปก็จะมีงานไม้งานหลากหลายแต่ว่าเราก็สนใจที่จะเอางานมาคุยกับงานศิลปะที่คนทั่วไปคุ้นชินเช่นงานเพนติ้งงานโฟโต้ให้มันให้มีผสานกันให้ผสานกันให้คนเห็นว่างานสองอย่างนี้มันอยู่ในระดับเดียวกันนะทั้งเรื่องคุณค่าทางการสร้างสรรค์ทั้งเรื่องมูลค่ามันอยู่ในระดับเดียวกันเพราะคนส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าทำไมจิวเวลรี่สองแสนแพงจังเลยแต่รูปเพนติ้งห้องข้างๆ500,000แปดสีแดงที่มันเป็นเรื่องของการรับรู้จริงๆถ้าเรามองจิวเวลรี่ที่เป็นอาร์ตอ่ะมันก็คืออาร์ตฟอร์มขนาดเล็กที่มันไซส์สเปซิฟิกเลยเฉพาะเจาะจงว่าไปอยู่บนมือบนนี้อาร์ตเองเนี่ยเมื่อคนไม่อธิบายอ่ะมันก็ยังมองอยู่ในภาพลักษณ์เดิมเราก็จะเห็นว่าจิวเวลรี่เนี่ยเพื่อใช้งานบางอย่างแต่ในขณะตัวที่มันเป็นอาร์ตเนี่ยมันแบ่งแยกกันตรงที่ว่าตรงอย่างนี้นะตรงวิธีอธิบายสื่อสารว่าเขาคืออะไรจริงๆเขาถ้าเขาจะต้องปักที่หน้าอกมันก็จำเพาะเจาะจงเลยมันก็เหมือนงานอาร์ตที่เป็นไซส์สเปซิฟิกที่จะต้องทำบนพื้นที่นี้เลยผมว่าเป็นเรื่องวิธีอธิบายแล้วก็จริงๆความเข้าใจของระดับของคนในนิเวศเนี่ยว่ามองตัวนี้มันเป็นอาร์ตจริงไหมถ้าเมื่อไหร่ที่มันถูกประดิษฐ์หรือว่าสร้างโดยคนที่เป็นผู้สร้างสรรค์เป็นศิลปินอย่างเงี้ยมันก็จะอธิบายได้แบบใช่มันต้องอยู่ตรงหน้าอกนี่นะหรือว่าต้องอยู่ที่ตรงมือเท่านั้นอันนี้ก็ในรูปแบบของอาร์ตเนี่ยเราสังเกตเลยว่าเขาจะมีบางพื้นที่ที่เขาจำเพาะเจาะจงเลยพวกไซส์สเปซิฟิกต่างๆโรงหนังเก่าศิลปินก็เข้าไปทำอะไรอย่างเงี้ยมันเรื่องเดียวกันแต่ว่าพอไม่พยายามอธิบายเรื่องการพื้นที่เฉพาะเจาะจงเนี่ยมันก็เลยหลุดจากไอ้ความเป็นจิวเวลรี่ที่มันเคยเป็นของที่มันเป็นแมสเยอะๆมันยังอธิบายยังไม่ได้แค่นั้นเองครับเรามาพูดถึงปัจจุบันตอนนี้ได้ไหมครับณตอนนี้อยู่มีงานอะไรแสดงครับณตอนนี้เมื่อวานเพิ่งเปิดไปสดๆร้อนๆเลยค่ะเป็นงานโฟโต้เพนติ้งของพี่มานิดก็เราก็ทราบกันอยู่ว่าพี่มานิดเป็นศิลปินช่างภาพเนาะซึ่งงานปกติที่จะเห็นก็จะเป็นงานรูปภาพภาพถ่ายตอนแรกที่คุยกับพี่มานิดเราก็มีความรู้สึกเอ๊ะมันจะเข้ากับโปรแกรมของเราหรือเปล่าที่เราพูดถึงเรื่อง material แต่พอคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยงานชุดนี้ไม่เหมือนงานชุดอื่นๆเพราะว่าเป็นการเอาภาพถ่ายที่พี่มานิดไปถ่ายมาเองเนี่ยมาพิมพ์ลงบนแคนวาสแล้วมีการเพ้นท์เพิ่มไปจากมันด้วยมันก็จะมีเรื่องการที่ว่าคอนเซปต์มันดิกเทตว่ามันจะต้องใช้ material นี้ต้องใช้เทคนิคนี้ในการสร้างงานขึ้นมาค่ะก็เปิดแล้วเมื่อวานเปิดเมื่อวานเปิดให้ชมเปิดให้ชมเปิดเป็นทางการแล้วค่ะใช่ครับจะเริ่มตั้งแต่เมื่อวานเนาะแล้วก็จนถึงวันที่16เดือนหน้าเดือนมิถุนาเชิญชวนก็งานเราแสดงเราปิด2วันที่แกลเลอรี่จะปิดวันจันทร์กับวันอังคารเข้าไปชมได้ตั้งแต่บ่ายโมงถึง6โมงครึ่งค่ะแล้วตอนนี้กำลังวางแผนกันว่าจะมีงานทอล์กเมื่อไหร่จะมีงานทอล์กแน่ๆเพราะว่างานพี่มานิดเราก็รู้อยู่ว่ามีคอนเซ็ปต์เยอะก็ต้องมีการพูดคุยถึงเรื่องคอนเซ็ปต์ปัจจุบันเวลาที่คนอยากจะอ่านตาเข้าไปดูที่ไหนก็ถ้าเกิดโซเชียลมีเดียมีอะไรยังไงครับเราก็จะมี Facebook มี IG แล้วมีตัวเว็บไซต์ของเราเองนอกจากนั้นเราก็จะมี YouTube ด้วยเพราะว่าเราก็จะมีการทำเหมือนกึ่งอาร์ตทอล์กเวลามีศิลปินทอล์กที่แกลเลอรี่เราก็จะอัดลง YouTube ด้วยแล้วเราก็ทำโปรเจกต์อยู่กับอาจารย์คามินที่เชียงใหม่ชื่อว่า Self Inquiry อันนั้นก็จะมีเวลาอาจารย์คามินเปิดงานแต่ละทีก็จะมีการพูดคุยเป็นเหมือนเป็นการเสวนาเราก็จะมีการเอาเสวนาอาจารย์คามินลง YouTube ด้วยช่วยสปอนเซอร์ให้หน่อยเ
เวลาจะเข้าไปในอัตราภาษาอังกฤษภาษาไทยอัตราก็ ATTA ATTA ขึ้นเลยปึ๊บก็อัตราแกลเลอรี่อัตราแกลเลอรี่ก็จะกดอัตราเสร็จมีมันคนมา50เดี๋ยวจะเป็นเดี๋ยวจะเป็นอัตราแลกเปลี่ยนตามด้วยแกลเลอรี่หน่อยกดภาษาไทยเลยนะกดภาษาไทยถ้าเกิดสะกดอัตราแกลเลอรี่ก็ขึ้นนะคะขึ้นเป็นออ่างไม่ออ่างไม่นักการต่อเต่าต่อเต่าสระอานะครับก็เชิญชวนเข้าไปดูว่ามีทั้งวิดีโอมีทั้งกิจกรรมแล้วก็มีทั้งแอคทิวิตี้ต่างๆที่สามารถจะติดตามว่าอัตราแกลเลอรี่จะทำอะไรหลังจากงานนี้ครับมีอะไรที่น่าสนใจในปีบ้างที่คิดแล้วก็ตอนนี้คิดไปกี่ปีแล้วคือพอเราเริ่มเปลี่ยนคอนเซปต์ของตัวแกลเลอรี่เนี่ยค่ะเราก็มาเน้นว่าโปรแกรมของเราเนี่ยจะเป็นการสร้างไดอะล็อกในหลายๆบริบทหนึ่งคือไดอะล็อกของตัวศิลปินเองศิลปินไทยศิลปินต่างชาติอาจจะมาแจมกันมาชนกันเพื่อจะสร้างบทสนทนาบางสิ่งบางอย่างแลกเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างสองคือ dialogue ระหว่างงาน fine art ที่คนทั่วๆไปเข้าใจว่านี่คือ fine art เช่น painting drawing photo กับงานที่เป็น material base textile pottery อะไรเงี้ยอีกอันนึงคือคนที่เข้ามาชมเขาสร้าง dialogue อะไรกับตัวชิ้นงานบ้างอันนี้เป็น3สิ่งที่เราอยากจะทำเพราะฉะนั้นมันก็จะ dictate ว่าโปรแกรมของเราจะไปทางด้านไหนงานที่เพิ่งจบไปเนี่ยเป็นการเอาศิลปินของเนเธอร์แลนด์มาชนกับศิลปินไทยอาจารย์มรกตเกตเก้ามาชนกันทำงานกันคนละบริบทคนละเทคนิคแต่ว่ามันมีเส้นบางๆที่มันครอสกันอยู่เราก็เอามาชนกันอย่างของพี่มานิดเป็นงานโซโล่ซึ่งงานโซโล่เราจะค่อนข้างจะมีน้อยละอันนี้เป็นงานพิเศษสำหรับพี่มานิดงานหน้าก็จะเป็นงานกรุ๊ปเอ็กซิบิชันเล็กๆจะเป็นศิลปินทั้งไทยทั้งต่างชาติแต่เราจะมีคอนเซ็ปต์มาพูดเกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์ความทรงจำผ่านกลิ่น มันก็จะเริ่มแบบคอนเซปชวลไปนิดนึง เหมือนกันถัดจากงานนั้นก็จะเป็นงานที่จะเป็น collateral exhibition สำหรับงาน Indian Ocean Craft Triennial ซึ่งจะจัดที่เพิร์ธเขาก็มาติดต่อเราว่าให้เราช่วยคิวเรตงาน exhibition สำหรับศิลปินที่อยู่ในแถบ Indian Ocean แต่ที่เราที่แกลเลอรี่ที่กรุงเทพได้ไหมในช่วงเดียวกันอันนี้ก็มีการทำงานร่วมกับคิวเรเตอร์อิ่มให้แสงในการจัดตรงนี้ก็จะมีศิลปิน20คนมาจากหลากหลายมากเลยค่ะถือว่าเป็นเครือข่ายที่ใช่แข็งแรงนะแล้วก็ถือว่าอัตราเองสำหรับผมคิดว่าเป็นที่ที่มีแนวทางที่ชัดเจนนะทำให้มีการมองว่ามันเติบโตขึ้นแต่ว่ายังคงอีเวนท์ที่เป็นเฉพาะจิวเวลรี่ยังคงอยู่บ้างไหมคือถ้าเกิดเป็นจิวเวลรี่เพียวๆเลยเนี่ยจะน้อยลงน้อยลงเพราะว่าเราต้องยอมรับใน2ส่วนคือความสนใจของหนูเองก็เปลี่ยนไปแล้วเหมือนกัน okay. เราก็ไม่ได้สนใจเรื่องจิวเวลรี่เพียวๆแล้ว1 2ศิลปินเองก็มีการเติบโตศิลปินก็ไม่ได้จำกัดตัวเองอยู่แค่การนำเสนอผ่านจิวเวลรี่อย่างเดียวอย่างศิลปินที่จะมาแสดงอีกคนนึงสิ้นปีเนี่ยค่ะเปเป้แคสเลอร์เมื่อก่อนเขาทำจิวเวลรี่ตอนนี้เขาทำเพนติ้งด้วยซึ่งงานจิวเวลรี่งานเพนติ้งของเขาเนี่ยเขาทำสลับไปสลับมามันก็เป็น practice ของเขาอีกอย่างหนึ่งเราก็นำเสนอในบริบทเราก็เริ่มเหมือนศิลปินนี้แล้วเริ่มจากจิวเวลรี่แล้วก็ไปสนใจที่เรื่องที่มันใหญ่ขึ้นใช่เพราะโลกมันก็เปลี่ยนไปแล้วเข้าใจว่าโควิดอะทำให้คนหลายๆคนมาคิดว่าข้อจำกัดของเรามันอยู่ที่ไหนแล้วเราจะยังจะจำกัดตัวเองอยู่ตรงนั้นไหมหรือว่าเราจะขยับเปลี่ยนไปอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เปลี่ยนโปรแกรมค่ะถือว่าเรามีการเติบโตแล้วก็ได้ข่าวว่าจะไปบาเซลบาเซลมีงานอะไรครับบาเซลมันก็มีงานอาร์ตบาเซลเนาะซึ่งก็เป็นงานแฟร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกใช่ก็ที่บาเซลสวิตเซอร์แลนด์มีจัดทุกปีเพิ่งไปมาปีแรกปีที่แล้วก็ไปเปิดหูเปิดตาเนาะคือมันก็เป็นงานแฟร์ใหญ่ๆเลยอ่ะมีแกลเลอรี่แบบเพียบแกลเลอรี่ดังๆเพียบเลยเขาเน้นอะไรถ้าเผื่อเอาเข้าจริงๆนะถ้าเผื่อไปงานบาเซลเนี่ยมันก็ยังเป็นงานที่ขายได้งานศิลปินดังๆงานศิลปินดังๆที่ถือว่าขายได้แบบ play safe แบบขายได้แน่ๆเดเมนเฮิร์สลุยบูโจหรือว่าแบบอะไรอีกอะคาวเดอร์คือมันมีตั้งแต่ยุคโอมาสเตอร์จนกระทั่งศิลปินปัจจุบันที่เป็นบลูชิพที่ขายได้แต่ว่านอกจาก
ตัวอาร์ตบาโซเนี่ยมันจะมีแฟร์เล็กๆข้างๆลิสเต้ซึ่งลิสเต้เนี่ยมีแกลเลอรี่คนไทยไปแสดงด้วยมีโนวาแกลเลอรี่ไปแสดงซึ่งน่าสนใจที่จะไปเนี่ยจริงๆตั้งใจจะไปดูลิสเต้มากกว่าลิสเต้จะเป็นงานของแกลเลอรี่หน้าใหม่ศิลปินเด็กๆหน่อยแต่ว่างานเขาจะดูน่าสนใจมากกว่าเพราะว่างานเขากล้าที่จะเสี่ยงไม่ต้องคิดว่าแบบเฮ้ยบูธชั้นต้องแบบเป็นร้านฉันก็ต้องขายอะไรให้มันได้เงินกลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อก่อนที่เวนิสแกลเลอรี่เนี่ยครับเคยไปทั้งสองแห่งไหมครับไปอย่างเวนิสมันจะเป็นเหมือนอารมณ์แบบโอลิมปิกโชเป็นการโชว์แล้วก็เป็นประเทศประเทศถามว่าณปัจจุบันการซื้อขายมูลค่ามากๆที่สุดอ่ะมันไปอยู่ที่เวนิสแล้วเพราะว่าพวกคอลเลกเตอร์ใหญ่ๆเขาไปซื้อทั้งพาวิเลียนเลยอย่างเงี้ยเมื่อก่อนมันเวนิสเนี่ยมันที่โชว์เคสเมื่อร้อยกว่าปีอะไรที่ใหม่ที่สุดก็จะไปมีอีเวนท์ที่ตรงนั้นด้วยตอนที่ยุครอ5ท่านมีวิสัยทัศน์ก็เลยไปมองแล้วมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในนิเวศของประเทศไทยเยอะแล้วทุกวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องของโชว์เคสอยู่แต่มีเราจะสังเกตว่าในตัวของเวนิสเองในขณะที่ข้างๆให้ถูกเช่าที่แล้วก็แสดงงานแบบใหญ่โตมโหฬารมากกิจกรรมมันเริ่มกระจายไปทั้งเกาะละไอในส่วนที่ของเป็นมันจะมีพื้นที่ส่วนกลางที่เจดินีหรือว่าที่อาซานาเร่อันนั้นเป็นของที่ไอตัวของโครงการเขาอยู่แล้วก็ยังมีพาวิเลียนเข้ามาแจมแล้วยังมีอีเวนต์ของเอกชนทุกคนไปเช่าที่จัดกิจกรรมเมืองมันก็มีชีวิตชีวามากมันก็จะมีทั้งจริงๆไปดูอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าไปที่อาร์ตแฟร์มันจะอีกอารมณ์หนึ่งไปเพื่อที่มุ่งหมายว่าอะไรที่เหมาะกับเราฟิตแล้วก็จัดการเลยมันมีโอกาสที่ศิลปินไทยจะไปมีที่ยืนในแต่ละแถวมันบ้างไหมครับในมุมมองของสองท่านหมายถึงที่ยืนนะที่บาเซลแล้วที่เป็นไรปีที่แล้วเขาร่วมกันหลายพินารีได้ร่วมกันหลายคนอยู่นะไปแล้วเมืองไทยก็เคยมีไทยแลนด์เปลี่ยนพาวิเลียนเหมือนกันตอนนี้ศิลปินไทยก็ประสบความสำเร็จก็คุณเลิศฤทธิ์นี่ก็มีชื่อเสียงมากประสบความสำเร็จมีที่ยืนในทุกพื้นที่อยู่แล้วครับผมอย่างในเชิงของแฟร์ก็มีศิลปินไทยบางท่านที่ทำงานกับแกลเลอรี่ต่างประเทศอย่างพี่เลิศฤทธิ์ทำงานกับแกลเลอรี่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นเวลาไปบาโซเขาก็จะมีงานของเขาอยู่ในบาโซก็มีงานกรกิจอยู่ในบาโซใช่ไหมคะอย่างโนวาแกลเลอรี่ไปที่ลิสเต้เขาก็จะมีงานของศิลปินไทยอยู่ในลิสเต้มันก็ค่อยๆขยับไปตรงนั้นแต่ว่าแกลเลอรี่ไทยที่เข้าไปอยู่ในบาโซเนี่ยนะตอนนี้ยังไม่มีบาโซฮ่องกงมีแล้วเพราะว่าจะเหลือทิกซอยบางส่วนที่คิดว่าถ้าเกิดเรากดล็อกหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมีอะไรแนะนำให้กับสำหรับศิลปินหรือว่าคนที่มีแววตาที่แบบนี้นะครับคือจริงๆถ้าเกิดเป็นแฟร์ที่เป็น international fair ใหญ่ๆบาโซฟรีสอะไรพวกนี้สิ่งที่สำคัญคือศิลปินจะต้องอยู่ในสังกัดของแกลเลอรี่และไปในนามของแกลเลอรี่ศิลปินไปเองโดดๆไม่ได้เขาเชื่อมั่นในแกลเลอรี่เขาถึงเอาแกลเลอรี่นี้ไปแล้วก็แกลเลอรี่นี้ก็จะเป็นคนคัดเลือกศิลปินที่จะเอาไปนำเสนอเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่บ้านเรามันยังไปตรงนั้นไม่ค่อยถึงเพราะว่าบ้านเรายังไม่ค่อยมีการเซ็นสัญญากับศิลปินยังไม่มีศิลปินในสังกัดเหมือนเข้าตามระบบเหมือนของเขาใช่ก็เลยจะมีปัญหาเคยได้ยินคิวเรเตอร์ไทยที่ไปคิวเรตงานให้กับเบียนนาเร่ให้ที่ Middle East นะคะเขาบอกว่าเขาเลือกเขาบอกเลยบอกว่าศิลป์แกลเลอรี่ต้องนำเสนอศิลปินที่มีเซ็นสัญญาอยู่ในสังกัดเท่านั้นไม่ใช่ว่าแบบใครดังฉันติดต่อได้ฉันก็ไปแสดงไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะมีความเขาพยายามจะสนับสนุนการโตแบบยั่งยืนของวงการศิลปะก็คือการทำงานแบบเป็นระบบซึ่งบ้านเรานะตอนนี้ยังไม่มียังอีกนานยากเขาเรื่องยากแล้วทีนี้เพราะว่าจริงๆอ่ะมันเป้าหมายมันคนละอย่างบางทีตัวศิลปินเองอาจจะมองเรื่องการซื้อขายการเติบโตในฐานะเข้าไปสู่ระบบจริงๆเนี่ยยังไม่ค่อยได้คิดแล้วก็ระบบเองก็ยังกระท่อนกระแท่นมากๆนะมันต้องมีการพูดคุยกับคนในวงการอีกเยอะคราวนี้สมมติว่ามีคนสนใจจะไม่ว่าจะแสดงงานที่ต่างสามารถติดต่อได้ไหมครับ
ก็สามารถที่จะส่งพอร์ตมาที่อีเมลเราได้ที่ manager@antagallery.com นะคะเราไม่สามารถที่จะการันตีว่าจะได้แสดงหรือเปล่าเพราะอย่างที่ว่าเราพยายามจะจับคู่สร้างเรื่องราวผ่านกระบวนการคิวเรตผ่านโปรแกรมของเราด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ชอบงานของคุณหรืองานของคุณไม่ดีแต่ว่ามันยังหาโอกาสที่เหมาะสมไม่ได้ก็คือส่งอีเมลมาส่งอีเมลมาได้ใช่กรุณาอย่าเดินเข้ามาดุยดุยแล้วบอกว่าขอคุยด้วยหน่อยมีงานจะมานำเสนออันนี้เป็นยังไงมันจะมีเยอะที่แบบแล้วทำไมทำไมก็ดูเหมือนกับก็เนี่ยเจอเจ้ยนั่งอยู่ทำไมทำไมบางคนคิดว่าพอถามคือไม่ได้ว่าอะไรจะอยากรู้อย่างบางคนบอกว่าถ้าเกิดไม่มีงานเปิดไม่มีงานขายก็ไม่มีงานทำสิก็นั่งอยู่เฉยๆที่แกลเลอรี่แต่เอาเข้าจริงๆอ่ะวันที่หยุดเนี่ยไม่ใช่หยุดวันที่ไม่ได้มีงานเปิดเนี่ยคือวันที่เราจะต้องเก็บของหลังบ้านนะติดต่อกับศิลปินติดต่อว่างานหน้าจะทำอะไรบ้างจ่ายเงินศิลปินที่ยังค้างอยู่คือมันมีอะไรหลากหลายที่ต้องทำมีงานอยู่โอ้งานเยอะแยะเลยไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนก็จะต้องอาจจะเอ็นเกจเรื่องอื่นอยู่ใช่จริงๆมันเป็นระบบด้วยคิดว่าระบบสำคัญมากเมื่อ Open Call มาคุณเสนอพอร์ตของคุณเข้ามาแล้วก็ต้องให้เวลาเขายังอาจจะไม่ได้ดูทันทีเขาไม่ดูทันทีอาจจะมีช่วงเวลาแล้วก็ถ้าบางที่เขามีบอร์ดมีกรรมการที่จะมาหาลือว่าไอ้เนื้อหาของงานมันเหมาะที่จะใช้งานหรือว่าตรงกับคาแรคเตอร์หรือว่าวัตถุประสงค์ของโฟลเดอร์ไหมซึ่งมันการพูดคุยแบบปะทะทันทีผมก็คิดว่าไม่เห็นด้วยแล้วมันก็กดดันด้วยที่จะใช่ไม่ใช่แล้วก็การเลือกไม่เลือกไม่ได้เป็นที่สิ้นสุดอยู่แล้วคืออันนี้เรื่องขำๆอันนี้ตั้งแต่ที่อัตตาแกลเลอรี่เริ่มใหม่ๆเลยยังเรายังแบบขวบนึงอ่ะก็มีคนญี่ปุ่นคนหนึ่งเข้ามาเอางานมานำเสนอเป็นงานนะตอนนั้นเราทำจิวเวลรี่อย่างเดียวใช่ไหมคะเขาก็เอางานเขามานำเสนอบอกว่านี่งานเขาอ่ะเป็นไฟน์อาร์ตนะซึ่งเราก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าเขาเป็นหรือไม่เป็นแต่เราก็บอกเขาว่ามันไม่เหมาะกับเราเขาก็หายไปแป๊บนึงแล้วประมาณ2อาทิตย์กลับมาใหม่แล้วเขาก็เอางานเขามาบอกว่านี่งานเขาว่าเหมาะกับที่นี่เราบอกว่าขอโทษเราบอกไปแล้วว่ามันไม่เหมาะแต่เขาบอกว่า but this is art เขาก็ร้องไห้คือพอมันมาอย่างนี้แล้วแบบเฮ้ยแล้วเราควรจะทำยังไงคือถ้าเกิดคุณติดต่อมาก่อนหรือว่าคุณทำการบ้านคุณได้ดูว่าสิ่งที่เรานำเสนอคืออะไรแล้วงานของคุณมันอยู่ในแนวเดียวกับสิ่งที่เรานำเสนอไหมมันก็จะไม่เกิดคอนฟลิกต์ตรงนี้พอจะได้บอกเพราะว่าตอนนี้ในเฟซบุ๊กผมมีคนทักเข้ามาขายผมเยอะเลยเปลี่ยนแล้วก็เนี่ยก็คือเหมือนกันส่งอีเมลมาแต่ว่าไม่ได้ตอบเลยไปแต่ว่าก็ได้เห็นมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆใช่ก็เนี่ยก็เหมือนการส่งอีเมลมาจะขอเอางานมาแสดงได้ไหมคะไม่พูดเกิดอะไรเลยนะอันนี้ก็เป็นอันนึงที่แบบอาจจะแบบศิลปินเด็กรุ่นใหม่อาจจะฝากไว้ว่าวิธีการนำเสนองานมันก็มีที่มาที่ไปที่ถูกต้องไหนหมดแล้วเฉลยไงถูกต้องสอนน้องหน่อยก็เขียนอีเมลมาแนะนำตัวก่อนส่งอะไรมาบ้างแบบว่าได้ทำตัวก่อนแนะนำตัวก่อนเป็นใครมาจากไหนจบอะไรมางานเป็นแบบนี้ต้องการอะไรอยากจะทำงานด้วยในระยะยาวอยากจะสถาพื้นที่แสดงงานอะไรยังไงแล้วพอเราสนใจเราก็เรียกมาคุยแต่ว่าบางทีเนี่ยพอเราเห็นงานเขาเนี่ยเราก็รู้เลยว่าเขาไม่ได้ทำกันบ้านมาเลยเขาสมัยก่อนที่เราทำแค่เฉพาะชิวี่เขาส่งงานดรอยิ่งมาผมอยากแสดงกับพี่ครับเราบอกว่าคืองานคุณก็ไม่ใช่แล้วคุณไม่ได้ทำกันบ้านคุณโปรยอีเมลพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยชื่อพวกคุณก็จะถูกแบล็คลิสต์อะแล้วไม่ใช่แค่แบล็คลิสต์ที่เรานะที่อื่นก็แบล็คลิสต์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องคิดระยะยาวนิดนึงทำกันบ้านไปดูว่าพอร์ตดีๆลูกพอร์ตดีๆบางทีอาจจะพอร์ตดีๆบางทีมาตัดตกมาตายก่อนที่จะดูพอร์ตอ่ะเพราะว่าคุณเข้าหาเราผิดทางอ่ะไม่บอกนะเพราะว่าก็มันยึดระบบสุดๆจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ต้องในมหาวิทยาลัยต้องเริ่มสอนว่าเราจะทำงานเป็นระบบยังไงเมื่อก่อนเนี่ยมันจะพูดถึงเรื่องเราจะเป็นศิลปินยังไงจะสร้างสรรค์ยังไงแต่ว่าตอนนี้ตัวศิลปินมันอยู่เดี่ยวๆไม่ได้บนโลกนี้มันต้องทำงานศิลปินมันคือผู้ไม่รู้เรื่องกันแน่ก็นั่นแหละก็คือแค่พูดไม่รู้เรื่องก็ยากใช่พูดไม่รู้เรื่องก็ยังพอรับได้ก็ต้องทำตามขั้นตอนได้ก็ถือว่าโอเคนะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้ามหาลัยให้ความรู้บ้างเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจทางศิลปะเนี่ยจะได้ไปประกอบความคิดของเขาว่าเขาจะทำยังไงจะร่วมมือจริงๆการทุกวงการมันเป็นทีมหมด
วงการดนตรีก็มีแกมมี่มีอะไรอย่างเงี้ยในวงการศิลปะแกลลี่เขาก็เหมือนแกมมี่แล้วก็ RS แต่ว่าตอนเนี้ยมันยังทำงานแบบอิสระกันอยู่ศิลปินยังคิดว่าเฮ้ยผมขายได้บน Facebook ของผมนะไม่เห็นจำเป็นเลยแล้วก็ผมก็อยากจะย้ายแกลลี่บางทีเพราะว่าชอบสเปซหรือว่าแกลลี่นี่ขายเก่งเราจะทำงานแบบนั้นแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เปลี่ยนมุมมองแล้วก็มันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนอกจากกิจกรรมหรือว่าเราเข้าไปที่แกลลี่แล้วก็มีเรื่องที่เราอีกที่พออะไรที่มันเป็นแกลลี่เนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเป็นราวไปหมดใช่ไหมครับนี้นอกจากที่จะทำคนเข้าไปชมงานแล้วมีการน่าสนใจคือด้วยความที่ว่าเราทำงานที่ไม่ได้อยู่ในกระแสหลักเป็นงานที่เอาเข้าจริงเป็นกลุ่มศิลปินที่อาจจะไม่ได้รับการนำเสนอมากพอเราก็คิดว่าคนยังไม่เข้าใจว่าทำไมเราถึงเอางานแบบนี้เข้ามาเราก็เลยมีความพยายามที่จะให้ความรู้กับคนมากขึ้นโดยการที่เริ่มให้เขาเข้ามาแล้วก็มามีปฏิกิริยามันมีปฏิสัมพันธ์กับงานศิลปะซึ่งมันก็เลยมาคิดว่าแล้วเราจะสอนเขาอะไรอ่ะเราก็มาคิดว่าเอ๊ะแต่ละคนเนี่ยคำว่าเทสของงานดูงานศิลปะคืออะไรหลายๆคนเข้ามาดูไม่มีไอเดียเลยบอกว่าเออชอบเนาะแต่ว่าไม่รู้ว่าต้องเข้าใจอะไรหรือว่าเราเข้าไปจะไปคุยบอกว่าอ๋อเราดูงานศิลปะไม่เป็นคือแบบพยายามเบรกไม่ให้เราเข้าไปคุยกับเขาเลยแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออมันจะต้องเริ่ม conversation อะไรบางอย่างก็เลยมาคิดว่ามันมีโปรแกรมที่อยากจะทำสำหรับปีนี้มันจะชื่อว่า cultivate your taste in artพอพูดถึง taste in art มันคืออะไรคนไม่เข้าใจว่าต้องมี taste in art ด้วยเหรอก็เลยมาย้อนกลับว่าเทสเนี่ยปกติคำว่าเทสหรือว่ารสกลิ่นรสสัมผัสมันมีอะไรบ้างมันก็จะมีเรื่องลิ้นน้องอาหารการกินกลิ่นไม่ว่าจะเป็นไวน์น้ำหอม texture สัมผัสพรมกระเป๋าหลุยกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีโสดสัมผัสหลายๆอย่างงานศิลปะก็คือการสัมผัสด้วยตาส่วนใหญ่ visual arts มันคือสัมผัสด้วยตาเนาะแต่ทีเนี้ยเราจะสอนให้เขาเข้าใจว่าเทสของแต่ละคนมันยูนิคมันไม่เหมือนกันมันอะไรยังไงได้บ้างก็พยายามที่จะมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวมากขึ้นอย่างเช่นอาหารรูปรสกลิ่นเสียงรูปรสเสียงสัมผัสใช่กินเลยรู้เลยอาหารใช่ลองสังเกตบางทีอย่างเงี้ยลองเราตามไปร้านอาหารมิชลิน3ดาวเราก็บอกโหมันน่าจะต้องอร่อยเนาะแต่พอเราไปกินแล้วเนี่ยปรากฏว่าเราไม่ชอบอ่ะเรากล้าที่จะบอกว่าเราไม่ชอบจานนี้ไหมเพราะว่ามันเป็นมิชลินคนทั้งโลกว่าแต่เรากล้าอยู่แล้วศิลปินกล้าอยู่แล้วมันก็อารมณ์คล้ายๆกันว่างานศิลปะถ้าเกิดสมมติว่าเราเห็นเพนติ้งอันนี้ทุกคนบอกว่าวิ่งงานนี้ดีมากแต่เราไม่อินกับมันอ่ะเราจำเป็นต้องอินกับมันไหมใช่เราไม่อินในเรื่องอะไรมันก็ต้องกลับมาคุยทำไมเราถึงไม่อินกับมันหรือว่าบางอันที่เราอินกับมันมากๆแต่เพื่อนมาบอกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่คุ้มการลงทุนอ่ะอย่าซื้อเลยแต่เราชอบเรามีความสุขกับมันแล้วเราจะคอมมิตกับมันได้ไหมเราจะมีความมั่นใจกับเทสของเราได้ไหมซึ่งพวกนี้มันก็ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เทสของตัวเองเรียนฝึกฝนสายตาของตัวเองในการดูในการชิมไม่มีใครเกิดมาแล้วกินไวน์เป็นตั้งแต่แรกจริงนะคือว่าปกติเนี่ยคือว่าเป็นนักชิมเลยนะถ้ากินอะไรก็อร่อยก็แย่แล้วนะใช่ไหมคือคนนักชิมคืออะไรต้องกินมาเยอะกินของอร่อยมาเยอะกินของที่มาตรฐานมาก่อนนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกินอะไรก็อร่อยเลยแล้วมันก็อาจจะทับแคบไปเอาอย่างนี้คุณเจ้บอกว่าจะทำ cultivation art test กิจกรรมคืออะไรครับคือสิ่งกิจกรรมนึงที่เราจัดไปแล้วคือการร่วมมือกับร้านอาหารชื่อร้าน Cadence Caper ใหม่ร้านชื่อ Caper by Chef Dan นะคะเชฟเขามีความสนใจเขามา approach เราจริงๆเขาอยากจะทำงานเกี่ยวกับงานศิลปะเราก็เลย propose ไว้ว่าโอเคงั้นเอางานศิลปะที่เรามีเอาไปเป็นโจทย์ให้เชฟดูงานดูก่อนแล้วก็ไปทำอาหารแล้วก็ inspire จากการดูงานเนี่ยไปสร้างเป็นอาหารแล้วเราก็มาคุยกันว่าทำไมเชฟถึงเลือกอินกรีเดียนต์อันนี้ทำไมถึงเลือกออฟฟิศนี้อธิบายแล้วเราเองในฐานะที่คนไปกินน่ะเราก็มองดูด้วยเชฟเอางานเอาจะเอาอาหารมา2อย่างให้ทายว่าอันนี้คือสำหรับรูปภาพรูปไหนอะไรอย่างเงี้ยคือสิ่งที่เชฟคิดกับสิ่งที่เราคิดมันตรงกันไหมพยายามจะแบบค่อยๆเริ่มแต่ว่าอันนั้นก็ถือว่าเป็นแอคทิวิตี้แรกที่เราทำเนาะมันก็ยังมีประสบการณ์แค่ไหนครับคนชอบอาหารคนชอบวิธีการนำเสนอของเชฟแต่ว่าดูแล้วก็เป็นใช่แต่ว่าพอกลับมาถามว่าแล้วถ้าเกิดเราเป็นคนจะทำเราจะทำยังไงเนี่ยคนจะคิดไม่ออกเพราะคนยังไม่จูนกับ
ความรู้สึกสตอรี่ไงใช่วิจารณ์นี่อ๋อมันมาจากนี้เชฟอธิบายก็อินใช่ไหมเราชินกับการฟังจากของคนอื่นมาแต่เรายังไม่ชินกับการที่จะสร้างอะไรออกมาจากตัวเองอ่ะก็ต้องค่อยทำก็ต้องค่อยๆแบบหาอาจจะต้องไปทำงานร่วมกับนักออกแบบ experience designer นักออกแบบประสบการณ์ว่าเขาจะทำยังไงเมื่อกี้ก่อนหน้านี้เจ้าถามว่าผมทำไมมาพูดไปกับเรื่องศิลปะตอนแรกก็ต้องบอกตรงๆนะครับว่าตัวเองก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเพราะเราใช้เวลาประมาณเราเรียนรู้เราก็สื่อสารนะผมก็อาจารย์นอมเนี่ยมีกิจกรรมที่ชอบเหมือนกันก็คือฟังเพลงแล้วช่วงเวลาระยะนึงเนี่ยเราก็ต้องทำอะไรกันนอนไปดูจริงจังใช่เพื่ออะไรฮะเพื่อจูนไงจูนว่าโอเคที่เราเซฟอยู่กับสิ่งที่มันควรจะเป็นที่มันเพราะฉะนั้นถ้าคนจะถามว่าไอ้กิจกรรมแบบนี้มันมีประโยชน์ยังไงก็คือว่าคุณได้ฝ่ายจูนชอบไม่ชอบอีกเรื่องนะแต่ว่าเราเนี่ยสามารถจะเห็นสแตนดาร์ดมันเส้นละแล้วเราปรับตัวเข้าไปชอบไม่ชอบเรื่องนึงเหมือนกับฟังเพลงด้วยกันผมมักจะโดนแซวว่าพวกเราเป็นหูทองนะแต่จริงๆมันไม่ใช่ก็คือว่าเพราะคือเพราะแต่ชอบไม่ชอบเหมือนกันใช่อาหารก็เหมือนกันศิลปะก็เหมือนกันมันมีมาตรฐานกันอยู่แต่เราไม่ชอบไม่เป็นไรเหมือนเราไปกินอาหารญี่ปุ่นแล้วบอกว่าไม่อร่อยเพราะเราชอบกินกะเพราแต่จริงๆแล้วเนี่ยญี่ปุ่นก็อร่อยของมันกะเพราก็อร่อยของสเต็กก็อร่อยเพราะฉะนั้นก็นี่มันกลับไปที่อัตตาไงทุกสิ่งทุกอย่างมันยังวนอยู่กับตาเราเองแต่ว่าเรามันมันคนทั่วไปกับนักชิมมันก็จะต่างกันคนทั่วไปก็มีสิทธิ์ที่บอกว่าอะไรอร่อยแบบคือตามที่เราชอบอ่ะแต่เมื่ออะไรที่เขาเป็นอะไรที่มันพิเศษขึ้นสเปเชียลิสต์ขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องมากกว่าคนอื่นอย่างเช่นว่าคุณนักชิมคุณไม่รู้จักรสขมอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วก็จริงๆอ่ะด้วยพื้นฐานทำไมคนทั้งโลกชอบอาหารไทยเพราะมันมีทุกรสเลยแล้วก็มันได้ทุกอารมณ์เลยไอ้ผมคิดถึงลาบขมนะน้ำจิ้มขมของเราไม่มีชาติไหนทำดีนะใช่แล้วก็แกงขี้เหล็กอย่างเงี้ยโอ้โหกว่าจะกินเป็นแม่งอายุ30กว่าตอน10กว่ามันก็จะไม่กินคือใช่แล้วก็เราคิดว่าของเรามีพื้นฐานอาจจะไม่ได้หมายว่าเราดีกว่าหรืออะไรไม่เกี่ยวแล้วก็ผมยังคิดว่าเชฟนะก็ที่มีเสน่ห์มากกว่าคนทำอาหารเพราะว่าเขาเข้าใจว่าเขาจะนำเสนออะไรคือวิด้วยกระบวนการมันคล้ายๆศิลปินเลยก็เลยทำให้น่าสนใจแล้วเขานำเสนอก็เหมือนกันศิลปินคิดนำเสนองานออกมามันโอเคผ่านกระบวนการคิดแล้วแต่น่าสนใจหรือไม่หรือเราผู้ชมเป็นคนที่จะบอกว่าเอ้ยเราเก็ตหรือไม่เก็ตแค่นั้นเองกำลังคุยยังไม่พลาดนะอะไรพลาดอ๋อโน้ตพลาดไม่ใช่ว่าแกลเลอรี่เขาไม่พลาดโน้ตอะพลาดโอเคแล้วตอนนี้ก็มีก็เริ่มคุยกับเชฟบางคนที่ได้มีโอกาสเจอกันอย่างเงี้ยว่าแบบเราอยากจะจัดกิจกรรมแบบนี้บ้างนะก็อาจจะมีเรื่องซัมเมอร์เย่เรื่องไวน์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยช่วงที่จะมีนิทรรศการเกี่ยวกับกลิ่นเนี่ยมันอาจจะมีแอคทิวิตี้เกี่ยวกับกลิ่นซึ่งเรากำลังพยายามฟอร์มูเลตอยู่ในหัวแล้วก็พยายามจะหาคนมาทำงานด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครทำงานเกี่ยวกับกลิ่นอยากจะมีส่วนร่วมด้วยก็มาคุยกันได้กลิ่นเป็นเรื่องของแบบใช่ไหมเพราะว่าอย่างร้านที่เป็นร้านแบรนด์เนมต่างๆนะคุณเดินเข้าไปคุณจะรู้สึกเลยว่าคุณอยู่ในแบรนด์นะใช่แต่คุณอาจจะไม่รู้สึกตัวนะแต่คุณเดินเข้าไปเนี่ยมันจูนเข้าไปเลยแบบอยู่ในหัวพอเราเดินเข้าไปบรรยากาศความรู้ร้านบรรยากาศของแบรนด์เลยมันมีคนออกแบบใช่วันก่อนไปมิวเซียมไม่ใช่เป็นห้างชื่อ K11 ที่สิงคโปร์ที่ฮ่องกงเข้าไปแล้วเขาก็พาเดินทัวร์เขาก็บอกว่าเนี่ยของเรามีกลิ่นนะกลิ่นเฉพาะสำหรับที่นี่ไม่ว่าคุณจะไปห้างของเขาที่สาขาที่อื่นในเมืองจีนก็จะเป็นกลิ่นนี้เขาก็จะมีคนออกแบบมาจริงๆอ่ะมันเคล็ดลับมันอยู่ที่น้ำยาล้างพื้น อันนี้อย่าหัวเราะเรื่องจริงถ้าโน้ตไปโรงแรมดีๆจริงๆคือเรื่องเดียวเลยที่มันจะสร้างกลิ่นได้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ครับแล้วตัวนี้ไม่มีขายในท้องตลาดคุณต้องสั่งแล้วก็เฉพาะเลยดังนั้นเนี่ยไอ้พวกที่ผลิตเนี่ยครับแล้วเจ๋งแล้วโน้ตจะสังเกตว่าที่มันแก้ปัญหาไม่ได้เราไม่ว่าโรงแรม3ดาว4ดาวไม่สามารถทำได้แบบ5ดาวเพราะว่าถ้าเชนใหญ่ๆเ
เขาจะเบี่ยงเข้าเลยไม่มีทางเลยเป็นเคล็ดวิชาเลยผมอยู่ในวงการการแพทย์นะเคยสังเกตไหมเข้าโรงพยาบาลจะได้กินหนึ่งทุกโรงพยาบาลยาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อเออกินนั่นแหละพอเดินเข้าไปนี่แหละโรงพยาบาลใช่ต้องกินนี้ไม่มีกลิ่นอื่นใช่เพราะมันเนี่ยมันคือกลิ่นกับความทรงจำกลิ่นมันทำให้ทริกเกอร์อะไรบางอย่างให้เรานึกถึงประสบการณ์บางสิ่งบางอย่างแล้วก็มันเป็นศาสตร์ที่แม่งลึกซึ้งมากงั้นเราควรต้องคิวเลตยาเจ๋งมากนะแล้วถ้าเกิดทำส่วนตัวนี่ก็คิดตังค์ก็เราแล้วเราเคยเปลี่ยนน้ำยาล้างห้องน้ำบ่อยๆหรือว่าน้ำยาฆ่าเชื้อเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยอันนี้มันใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้แม่งตลาดมากๆเลยอะไรเงี้ยแล้วมันก็หาดีๆไม่ได้ล่าสุดผมไปกินข้าวของกุ้งไปร้านนึงที่เป็นไอเดียร้านนี่แหละแล้วไอ้สบู่ล้างมือเนี่ยนะมันสองมันหอมนะแล้วอาทิตย์ต้นแค่กินเนี่ยกุ้งเนี่ยไปหาไอ้กี่แอ๊ะไปเป็นที่เลยแล้วก็พอเขาเจอเขาแฮปปี้มากเลยเออฉันเจอแล้วไอ้ที่เรามันไม่มีโทษแต่ว่าเขาจำกลิ่นได้เขาชอบมากเลยจำแค่กลิ่นแล้วไปหาจนเจอโอ้เดี๋ยวต้องพามาคุยด้วยนะนี่แหละน่าจะเหมาะกับอีเวนต์นี้เนี่ยเหมาะอีเวนต์นี้เลยไหนว่าจะไปจอดที่เชียงใหม่มันใกล้เลยเธอแต่ว่ามันไม่ใช่อ่ะมันไม่ได้อย่างนี้สุดท้ายเจอจะได้นะมันเป็นงานที่ผมหางานที่กู้ได้เป็นแบบว่าเป็นเอเดเตอร์เรื่องเกี่ยวกับกลิ่นแหละเป็น the nose ออกแบบสุดท้ายครับอัตราช่วยปรับแหวนกับทุกคนพูดไว้ก็จุดมุ่งหมายของเราก็อยากให้ผู้เสพนะคะสามารถที่จะเข้าใจถึงตัวตนของตัวเองผ่านงานศิลปะหลากหลายที่เราเอามานำเสนองานที่เราเอามานำเสนอก็อาจจะไม่ใช่งานที่แบบเรียกว่าแบบ blue chip งานที่จะเอาไป reinvest ได้ในราคาสูงๆแต่ว่าเราอยากจะเน้นความหลากหลายในวงการเราก็เชื่อว่าสิ่งที่เรามานำเสนอเนี่ยเพิ่มความหลากหลายให้กับวงการแล้วเราเชื่อว่ายิ่งคนเห็นงานหลากหลายมากขึ้นยิ่งสามารถที่จะเข้าใจตัวเองเข้าใจว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรเพราะอะไรมากขึ้นและสามารถที่จะหาค้นหาเทสของตัวเองได้แล้วก็เลือกสะสมงานในแบบของตัวเองคอลเลกชันของเราก็จะไม่เหมือนคนอื่นในที่สุดมันก็กลับมาอยู่ที่คำว่าอัตตาอันนี้คือสิ่งที่อยากฝากเอาไว้ขอบคุณมากครับจบในส่วนนี้ที่เราได้ข้อมูลได้อะไรหลายอย่างครับขอบคุณแคทเชอร์ครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมเองแล้วก็กันใหม่เทปหน้ากับอาร์เวอร์ก็รายการอาร์ทอลครับสวัสดีครับสวัสดีครับ